สตะปุตตขาธิกะเปตวัตถุว่าด้วยปุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละเจ็ดคนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบนางเปรตผู้กินบุตรเจ็ดคนจึงตรัสคำนี้ว่าได้ยินว่าอุบาสกคนหนึ่งในหมู่บ้านตำบลหนึ่ง ไม่ไกลกรุงสาวัตถีได้มีบุตรสองคนตั้งอยู่ในปฐมวัยสมบูรณ์ด้วยรูปโฉมประกอบด้วยศีลและอาจาระมารดาของบุตรทั้งสองนั้นคิดว่าเราเป็นผู้มีบุตรนางจึงดูหมิ่นสามีด้วยกำลังแห่งบุตรสามีนั้นถูกภรรยาดูหมิน่น มีใจเบื่อนายจึงนำหญิงอื่นมาครองไม่นานนักหญิงนั้นก็ตั้งคันลำดับนั้นภรรยาหลวงเป็นหญิงมีความริษยาเป็นปกติเอาอามิตรไปล่อหมอคนหนึ่งให้หมอนั้นทำให้หญิงนั้นซึ่งตั้งคันได้สามเดือนแทง้งลำดับนั้นพวกญาติและพี่น้องชาย ถามหญิงนั้นว่าเธอทำคันของนางนี้ให้แท้งหรือนางจึงกล่าวมุสาว่าฉันไม่ได้ทำคนเหล่านั้นไม่เชื่อจึงกล่าวว่าเธอจงสาบานนางได้กล่าวสาบานว่าขอให้ดิฉันคลอดบุตรทั้งเชา้าทั้งเย็นครั้งละเจ็ดคนแล้วเคี้ยวกินเนื้อบุตร ขอให้ดิฉันมีกลิ่นเหม็นและ,มะแมลงวันจับกลุ่มอยู่เป็นนิดครั้นต่อมานางเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดในกำเนิดเปรตด,ด้วยวิบากของการทำให้คันแทงและพูดมุสานั้นนั่นแหลจึงเคี้ยวกินเนื้อบุตรโดยในดังกล่าวแล้วเที่ยวไปในที่ไม่ไกลบ้านนั้นนั่นเองก็สมัยนั้น พระเถระหลายรูปออกพรรษาในหมู่บ้านมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพักแรมในส่วนหนึ่งไม่ไกลบ้านนั้นลำดับนั้นนางเปรตนั้นแสดงตนแก่พระเถระเหล่านั้นพระมหาเถระถามเธอว่าท่านเปลือยกายมีผิวพันเลวสาม มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปหมู่แมลงวันพากันตอมเกลื่อนกลนท่านเป็นใครหนอมายืนอยู่ที่นี้หญิงเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผูเจริญดิฉันเป็นเป,นเปรตถ,ถึงทุกขติเกิดในยมโลกเพราะทำกรรมอันลามก จึงต้องจากโลกนั้นไปสู่เปตโลกเวลาเช้าคลอดบุตรเจตนเวลาเย็นอีกเจดตนแล้วกินบุตรเหล่านั้นหมดถึงบุตรสิบสตนนั้นก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้หัวใจของดิฉันย่อมเร่าร้อนอยู่เป็นนิดเพราะความหิว ที่ฉันเป็นดุดถูกเผาด้วยไฟในที่อันร้อนยิ่งไม่ได้ประสบความเย็นเลยท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือท่านกินเนื้อบุตรเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรเมื่อก่อนที่ฉันมีบุตรสองคนบุตรสองคนนั้น กำลังหนุ่มแน่นดิฉันเป็นผู้ถือตัวเพราะว่ามีบุตรจึงได้ดูหมิ่นสามีของตนภายหลังสามีของดิฉันโกรธจึงได้หาภรรยามาใหม่ก็ภรรยาใหม่นั้นมีคันดิฉันคิดชั่วต่อนางมีใจประทุษร้ายได้ทำให้คันตกไป ภรรยาใหม่มีคันสามเดือนเท่านั้นตกเป็นโลหิตเนา่ามารดาของนางกโกรธแล้วเชิญพวกญาติของดิฉันมาประชุมสักถามให้ดิฉันทำการสบดและขู่เข็นให้ดิฉันกลัวดิฉันได้กล่าวคำสบดและมุสาวาดอย่างแรงว่าถ้าดิฉันทำชั่วอย่างนี้ ขอให้ดิฉันกินเนื้อบุตรเถิดดิฉันมีกายเปื้อนหนองและโลหิตกินเนื้อบุตรทั้งหลายเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทำคันให้ตกไปและมุสาวาตทั้งสองนั้นจบสัตตปุตตะขาธิกะเปตวัตถุ